ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับที่เห็นอยู่ในร้านสะดวกซื้อของเมืองจีนนะครับที่สถานีรถไฟเมืองฉางซานะครับมณฑลหูหนานนะฮะประเทศจีนก็วันนี้เนี่ยเมืองจีนเนี่ยนอกจากจะมีบะหมี่สำเร็จรูปนะครับที่เป็นกล่องที่เป็นถ้วยๆนะหรือว่าฟางเปี้ยนเมี่ยนนะครับบะหมี่สะดวกนั่นแหละครับเขาก็มีเนี่ยครับข้าวสะดวกด้วยก็คืออาหารกล่องนะครับหนาเป็นพิเศษสังเกตอย่างแรกหนาเป็นพิเศษเพราะว่าของเมืองจีนเนี่ยเขาทานข้าวเยอะเขาจะแยกข้าวกับกับนี่เป็นซองกับนะครับอันนี้เป็นซองช้อนกับเนี่ยฮะแล้วก็มีข้าวมาแล้วมีนี้ที่ต่างมาคือมีถุงน้ำกับถุงขาวๆด้วยมาดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงนะฮะให้ผมทานไม่ใช่ข้าวอบไมโครเวฟแบบที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ใช่อันนี้ผนึกมาเป็นข้าวนะครับสำเร็จรูปนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ฉีกซองนี้ครับเป็นซองอะไรสักอย่างสีขาววางไว้ด้านล่างสุดแล้วก็มีซองน้ำนะฮะเขาก็รินน้ำใส่รินน้ำจากซองนี้ใส่นะครับแล้วตอนแรกผมยังไม่เข้าใจนะแล้วผมก็แล้วนี่เขาก็เอาวางซองกลับลงอันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่แล้ววางข้าวนะครับแล้วก็ปิดฝาตอนแรกเขาเจาะง้างรูที่ฝาก่อนนะครับผมพยายามไปดูเนี่ยเขาก็บอกไม่เป็นไรนะฮะแล้วเขาก็เอามาเนี่ยปิดฝาแล้วเขาบอกว่าจังหวะเชี่ยให้รออีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วผมก็ยังงงๆอยู่นะเอ๊ะเขารออะไรเนี่ยหรือเขาจะรอไปเวฟให้แต่เขามีรูตรงนี้ออกมานะฮะครับและแล้วก็ในที่สุดก็รูอ๋อ很好啊我不知ครับไอ้น้ำก็เริ่มออกมานะครับโอ้สุดยอดมากครับเดี๋ยวต้องเอาไปนั่งเปิดดูนะครับแล้วตัวกล่องก็เริ่มร้อนนะฮะคือมันสามารถมีระบบที่อุ่นร้อนได้ในตัวเองนะครับสุดยอดมากโดยที่ไม่ต้องพึ่งไมโครเวฟนะครับซึ่งผมว่าสะดวกกับเมืองที่อากาศหนาวมากๆอย่างเมืองจีนนะครับบางทีลบหนึ่งลบสองเนี่ยปกตินะครับในหน้าหนาวเนี่ยบางทีเป็นลบสิบนะฮะก็มีแล้วก็เวลาไปทานนอกสถานที่อาจจะไม่มีพวกเตาไมโครเวฟอุ่นนะฮะก็มีระบบอุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาชมเลยนะครับตอนนี้มันมีระบบทำความร้อนข้างในครับตอนแรกผมนึกว่าต้องเอาเข้าไมโครเวฟไม่ใช่นะฮะเป็นแบบถุงแล้วก็ใส่น้ำสุดยอดครับนี่ครับข้าวแกงไก่ฮะข้าวกะหรี่ไก่นี่ครับเห็นควันด้วยกำลังอยู่ที่ห้องรอรถสถานีรถไฟฉางซานะครับมณฑลหูหนานประเทศจีนเหมือนควันขึ้นเลยรออีกนิดนึงนะครับตอนแรกผมว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เอาเข้าไมโครเวฟไม่ดีเขาบอกว่าตรงนี้เชื่อบอกว่ารออีกนิดนึงทีแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับควันกล้วยกุ้งนะฮะต้องเหมือนเอากล้องจ่อตรงนี้ให้เห็นนี่ครับไอติดกล้องนะฮะนี่ครับเป็นไอเลยด้านนี้นะครับเปิดมาแล้วโอ้ร้อนร้อนมากร้อนมากยังร้อนอยู่ครับอุ้ยไปนะครับข้าวอยู่ข้างในเดี๋ยวแกงจะอยู่ด้านล่าง
ครับเอาไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นช้อนเดี๋ยวต้องเอาแกะช้อนออกมาแกะช้อนแกะช้อนจุดช้อนนะครับช้อนงัด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 ขึ้นมาครับโอ้โหมีถุงมือข้างในแกะถุงมาเลยเฮ้ยแกะยังไงครับพี่ร้อนไม่เอาตัดเอาด้ามเดี๋ยวนี่นี่งัดขึ้นถือกล้องให้ไหมเออนี่เป็นตัววัสดุให้ความร้อนตรงนี้เนี่ยตัวให้ความร้อนตอนแรกใส่มันทำปฏิกิริยากับน้ำโอ้เป็นไรแล้วตัวแผ่นนี้ครับเป็นทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็ทำให้ความร้อนเกิดขึ้นน้ำเดือดน้ำเดือดไม่ควรตอนแรกนึกว่าต้องใช้ไมโครเวฟไม่ต้องครับเป็นแบบนี้นี่เองข้าวนึ่งสุกเลยฮะไม่ร้อนฉีกให้หน่อยเฮ้ยราดเหรอเออราดราดเองเหรอพี่นี่ไม่ฉีกกว้างกว่านั้นปวดเลยไม่ต้องกลัวราดมาเลยนี่ครับข้าวแกงกะหรี่ไก่นี่ฉางชาหูหนังแน่แกงกะหรี่แบบแกงกะหรี่รสเข้มข้นแบบญี่ปุ่นนะน่าทานซื้อข้างนอกน่าจะถูกกว่านี้อันนี้เป็นราคาในสถานีรถไฟก็เขาบวกค่าสถานที่ค่าอะไรต่อไปนะครับ15หยวนนี่ก็ประมาณเท่าไหร่80นะ80 90มั้ย90บาทนะฮะถ้าซื้อข้างนอกอาจจะ60 70อะไรเงี้ยครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FWELTHAI ครับผมเรื่องเที่ยวเรื่องเดินทางแล้วก็ภาษาครับ